นั่งพับเพียบพนมมือไหว้รัฐบาลทุกวันขอบคุณทำดีแล้ว เราพร้อมจะสนับสนุนและเป็นกำลังใจดีจังเลยนายกทำอะไรก็ดีไปหมดแล้วถ้าคุณเจ๊งอ่ะใครจะมาเป็นปากเป็นเสียงให้คุณเราก็ไม่เป็นให้ไหมคะสมาชิกหอการค้าไทยทั้งหมดสมาคมนักธุรกิจไทยทั้งหมดสมาคมภัตตาคารโรงแรมอะไรที่พวกคุณน่ะชอบมาบ่นกับพวกเราเนี่ยเราเดือดร้อนแล้วเราเจ๊งแล้วเราไปต่อไม่ได้แล้วโรงแรมเราไปไม่ไหวร้านอาหารเราไปไม่ไหวรถตู้เราไปไม่ไหวธุรกิจ1 2 3 4เราไปไม่ไหวโรงงานเราไปไม่ไหวชาบูเราไม่ไหวกรณีของสถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทยออกเป็นหนังสือถึงพลเมืองอเมริกันในประเทศไทยครับก็พูดถึงว่าอเมริกาก็พยายามอย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือประเทศไทยมีการส่งวัคซีนมาแล้วแต่ว่าสถานทูตอเมริกาจะไม่จัดหาวัคซีนให้พลเมืองในประเทศไทยนะนั่นแหละอย่างเด็ดอย่างเด็ดแล้วผมรู้สึกโอ้โหใจเด็ดจริงๆคือแต่ว่าคนอเมริกันก็เข้าไปคอมเมนต์กันเละเทะเหมือนกันนะครับใน Facebook ของอเมริกาก็บอกว่าตอนนี้ก็ให้ไปติดต่อดูนะว่าประเทศไทยเขาจะให้เมื่อไหร่แล้วหวังว่ารัฐบาลไทยที่ได้วัคซีนจากเราไปเนี่ยรัฐบาลว่าเรายินดีที่รัฐบาลไทยให้คำมั่นที่จะฉีดวัคซีนให้กับชาวอเมริกันและชาวต่างชาติที่พำนักอยู่แต่ว่าตอนนี้ระบบการจองวัคซีนของต่างชาติในประเทศไทยอะสับสนมากใช่คือเดี๋ยวไทยแลนด์อินเตอร์แวกเคยเข้าไปดูไหมงงมากเลยคนไทยยังไม่ได้เลยอ่ะแล้วฝรั่งจะได้ได้ไงคือแขกรู้สึกว่าอเมริกากำลังพยายามให้คนอเมริกันในประเทศไทยอ่ะไปประท้วงหน้าทำเนียบหรือเปล่าเนื่องจากว่าคือในอเมริกานะคุณจะเป็นใครอ่ะเหยียบแผ่นดินอเมริกาปุ๊บเดือดเขาไปฉีดวัคซีนคุณได้รับวัคซีนฟรีเลยไม่ว่าคุณจะเป็นแรงงานถูกกฎหมายผิดกฎหมายถูกไหมในทางกลับกันพลเมืองอเมริกันแท้ๆกรีดเลือดมาเนี่ยก็เป็นรูปธงชาติอเมริกันเลยแต่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยกลับไม่มีโอกาสจะได้รับวัคซีนในประเทศไทยในประเทศไทยอยากได้ก็บินกลับไปแผ่นดินแม่ใช่ได้เขียนเลยถ้าอยากได้ก็กลับไปอเมริกาสิเรามีวัคซีนให้ฟรีอยู่แล้วแล้ว รัฐบาลอเมริกากำลังจะบริจาควัคซีนให้รัฐบาลไทยหากรัฐบาลไทยไม่ยอมเจียดวัคซีนเหล่านั้นมาฉีดให้อเมริกันชนในประเทศไทยเลยแขกว่าจะมีม็อบคนอเมริกันทั้งที่สถานทูตไทยและที่ทำเนียบรัฐบาลเขาคิดกันซับซ้อนขนาดนี้นะพี่แกไม่แต่ถ้าเราเป็นคนอเมริกันอาจารย์พิษบินกลับแล้วบินกลับอะไรคนไม่ใช่ฝรั่งทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยเป็นเอ็กซ์แพทที่เงินเดือนหลายแสนนะคะมีคนอเมริกันจำนวนมากที่มาตั้งรกรากอยู่ในประเทศไทยแต่งงานอาจจะแต่งงานกับคนไทยมีลูก3คนถ้าพ่อแม่ลูก3คน5คนคุณจะเงินที่ไหนจ่ายค่าเครื่องบินนักหนาถ้าคุณเป็นแค่ชนชั้นกลางทำมาหากินอยู่ในประเทศนี้คุณอาจจะเปิดร้านอะไรเล็กๆขายของขายอาหารนึกออกปะแล้ว5คนน่ะค่าตั๋วเครื่องบินสำหรับคน5คนมันไม่ใช่ของถูกนะอาจารย์พี่แล้วกลับไปบางคนเนี่ยเขาบอกว่าบางคนเนี่ยไม่มีบ้านอยู่ในอเมริกาแล้วถูกและอย่าลืมว่าประเด็นโมเดิร์นพรอพเพอร์ตี้ในอเมริกามันก็หนักมากคนที่เป็นคนอเมริกันเนี่ยไปอยู่อเมริกาก็ใช่ว่าจะนึกออกป่ะมีที่อยู่ที่กินนะจะมีเงินจ่ายค่าโรงแรมหรือเปล่าสำหรับคน5คนอ่ะถ้าคุณเป็นครอบครัวคือเวลาเราคิดนึกภาพฝรั่งผิวขาวเราจะนึกถึงเอ็กซ์แพทที่เงินเดือนเยอะแต่ไม่ใช่ทุกคนที่เป็นคนมีสตังค์ซึ่งเขาก็ควรจะได้รับวัคซีนไหมคะนี่แขกต้องทำหน้าอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมว่าแขกจะโงกหน้าไปมองหน้าเห็นมองกระจกก็เห็นกันแล้วพี่แขกมันไม่สะใจอ่ะส่วนมาดูการที่เมื่อสัปดาห์ก่อนครับนายกรัฐมนตรีพูดถึงว่าเราต้องทำให้ได้ภายใน120วันเพื่อเปิดประเทศนะครับคุณสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการหอการค้าไทยก็กล่าวภายหลังการประชุมร่วมกับนายกรัฐมนตรีนะครับว่าหอการค้าไทยพร้อมจะสนับสนุนนายกรัฐมนตรีรัฐบาลในการเปิดประเทศหัวเราะอะไรจ๊ะสนับสนุนตลอดพร้อมตลอดตรงกับ14ตุลาคมนะคือแสดงว่าคุณประยุทธ์ยังเอา14ตุลาอยู่นะขณะที่คุณสุวัฒน์ทองบอกว่าเรานับ1กรกฎาคุยกันก่อนมั้ยเนี่ยมันและอีกคนนึงหนักกว่าไม่อ่ะโฆษกรัฐบาลบอกว่าเป็นแค่การคาดการคือวันในประเทศไทยมันอินฟินิตี้ไงที่บอกว่าคือในด้านหนึ่งอ่ะพี่เก๋เราก็พยายามจะส่งเสียงว่ารัฐบาลต้องช่วยผู้ประกอบการรัฐบาลต้องช่วยนักธุรกิจรัฐบาลต้องช่วยเหลือเจ้าของโรงงานผู้ส่งออกผู้ผลิตแต่ในอีกด้านหนึ่งอ่ะคนที่เป็นประธานกรรมการหอการค้าไทยสภาหอการค้าไทยก็
นั่งพับเพียบพนมมือไหว้รัฐบาลทุกวันขอบคุณทำดีแล้ว เราพร้อมจะสนับสนุนและเป็นกำลังใจดีจังเลยนายกทำอะไรก็ดีไปหมดแล้วถ้าคุณเจ๊งอ่ะใครจะมาเป็นปากเป็นเสียงให้คุณเราก็ไม่เป็นให้ไหมคะสมาชิกหอการค้าไทยทั้งหมดสมาคมนักธุรกิจไทยทั้งหมดสมาคมภัตตาคารโรงแรมอะไรที่พวกคุณน่ะชอบมาบ่นกับพวกเราเนี่ยเราเดือดร้อนแล้วเราเจ๊งแล้วเราไปต่อไม่ได้แล้วโรงแรมเราไปไม่ไหวร้านอาหารเราไปไม่ไหวรถตู้เราไปไม่ไหวธุรกิจ1 2 3 4เราไปไม่ไหวโรงงานเราไปไม่ไหวชาบูเราไม่ไหวแฟรนไชส์เราไม่ไหวไม่แต่บางทีต้องถามว่าคนเหล่านั้นที่เป็นตัวเล็กตัวน้อยที่เป็นธุรกิจเล็กเนี่ยได้เป็นตัวแทนคุยกับนายกมั้ยต้องถามว่าคนอย่างคุณสนั่นน่ะก็เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ไงเขาก็สามารถที่จะอยู่ได้เขามีเงินทุนจำนวนมหาศาลแต่ว่าคนที่เป็นชาบูที่ร้ายว่าไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยก็มีเงินทุนแค่หมื่นหรือแสนเท่านั้นมันเทียบกันไม่ได้แล้วคนเหล่านี้ประธานสมาพันธ์ SME อยู่ไหนเออมีตั้งหลายสมาพันธ์เดี๋ยวว่าผมเดินไปคุยกับสมาพันธ์ SME แล้วก็เงียบคือพวกคุณหอการค้าค่ะเลิกแขกจะบอกก่อนอย่างนี้เลิกเอาข่าวคุณสนั่นอะมาให้พวกเราอ่านได้ละเพราะไม่มีประโยชน์ไม่มีผลกับปากท้องประชาชนไม่มีผลเลยกับเศรษฐกิจประชาชนเศรษฐกิจอีลิตเออและอีลิตอะถ้าเขาไม่เจ๊งก็คือไม่เจ๊งไงแล้วทำไมเราต้องมารับรู้ด้วยว่าเขาจะอยู่หรือเขาจะไปเขาจะเจริญรุ่งเรืองเขาจะรวยขึ้นหรือเขาจะจนขึ้นทำไมแขกต้องมานั่งอ่านว่าพ่อค้ารวยๆพวกนี้ดีรัฐบาลดีไปหมดเลยทำดีเป็นกำลังใจเปิดประเทศได้120วันพอเลิกผ่านต้องอ่านนะคะมาดูเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญนะครับก่อนเข้าเรื่องเนี่ยผมมีคอมเมนต์ยาวที่ขอไว้ตั้งแต่เป็นที่แล้วใช่ใช่เชิญคือเมื่อวานผมได้มีโอกาสไปออกในอีกรายการนึงของไทย PBS เนี่ยซึ่งไม่ได้จะบอกว่าไปออกไทย PBS แต่บอกว่าในรายการเนี่ยเขาแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนนึงคือเขาพูดคุยกับผู้คนในคลองเตยนะครับซึ่งยังติดอยู่เยอะตัวเลขจริงประมาณ 3,000 แล้วยังหาตัวเลขที่ชัดเจนไม่ได้ด้วยนะครับทีนี้ผมมีประเด็นอันนึงซึ่งหลายคนก็ซื้อนะครับก็คือผมคิดว่าเราต้องย้อนกลับไปพูด2เรื่องเรื่องแรกก็คือเราต้องนิยามแล้วตอนนี้นะครับถ้าเราไม่อยากพายเรือวนอยู่ในอ่างเราต้องนิยามว่าตอนนี้คือระลอกที่4เราต้องย้ำตรงนี้ทำไมเราต้องย้ำว่าเป็นระลอกที่4นะครับระลอกที่1ก็คือจากจีนผ่านการท่องเที่ยวติดที่กรุงเทพแล้วรอบที่2ก็คือมาจากชายแดนนะครับติดสมุทรสาครแล้วก็บ่อนต่างจังหวัดนะครับแล้วรอบที่3เนี่ยก็คือทองหล่อแล้วเริ่มเป็นอังกฤษ 3.5 ก็คือประเด็นวัคซีนแล้วนะครับแล้วก็มีอินเดียเข้ามาตอนนี้เนี่ยเราเริ่มเห็นแล้วว่าอินเดียเริ่มมาหนักปัญหาวัคซีนคือไม่เป็นระบบฉะนั้นถ้าเราไม่จุดประเด็นให้เห็นเป็นประเด็นที่4เนี่ยเราจะหลงลืมข่าวทั้งหมดในเบรกที่แล้วก็คือประเด็นใหญ่ไม่ใช่ทะเลาะตบตีกับเรื่องวัคซีนอย่างเดียวแล้วเพราะรู้แล้ววัคซีนมันไม่มีคุณภาพพอที่จะจัดการกับตัวใหม่ๆแม้กระทั่งหมอซึ่งเคยยืนยันแล้วลุกดาวทุกคนเนี่ยประเด็นก็คือว่าต้องกลับไประมัดระวังกลับไปตั้งหลักใหม่แล้วก็กลับไปตั้งคำถามด้วยว่ารอบนี้คนยากคนจนหรือความเสียหายทางเศรษฐกิจจำนวนมากมันเกิดแล้วไม่ได้ช่วยเขาเหมือนละลอกแรกทั้งที่มันหนักกว่าฉะนั้นถ้าตั้งต้นกันใหม่ที่ละลอกที่4เลยเนี่ยแล้วตั้งหลักคิดตั้งแต่เรื่องการป้องกันการปรับพื้นที่การทำอะไรใหม่เนี่ยมันน่าจะดีกว่าปล่อยให้เขากันเชียงรายวันไปในเรื่องวัคซีนแล้วเขาก็หลอกเราวนเราอยู่ในเรื่องวัคซีนโดยระเบียบราชการเนี่ยมันยังมีอีกหลายเรื่องนะครับที่ต้องคิดแล้วเหมือนกับตั้งหลักใหม่กันที่ระลอกที่4เนี่ยเพราะมันคือระลอกที่4ระลอกที่3มันพังแล้วเหมือนมันเป็นคลื่นที่มันต่อกันอ่ะเราต้องตั้งหลักใหม่ไม่งั้นเราจะวนเรื่องวัคซีนแล้วลืมดูว่าตัวเลขมันขึ้นทุกวันตัวเลขไม่ลงนะครับแล้วกรุงเทพเองมีปัญหาไปต่างจังหวัดตอนนี้นะครับจังหวัดต่างๆเนี่ยถ้ามาจากกรุงเทพจับกักตัวผมส่งนักศึกษานิสิตไปฝึกงานเนี่ยนิสิตโดนกักตัว14วันนะฮะเขาไม่ได้ปล่อยให้คนกรุงเทพไปง่ายๆนะครับเขาจะไม่รับเลยเขาก็กังวลเหมือนกันแต่พอรับเสร็จเขากักตัวเลยนะครับเพราะคลัสเตอร์ต่างจังหวัดเกิดจากการที่มาเยี่ยมญาติที่กรุงเทพเราก็พูดมาโดยตลอดอาจารย์พีทว่ามันเป็นการพูดเรื่องเดียวกันคู่ขนานกันไปนั่นก็คือถ้าคุณไม่บริหารจัดการวัคซีนให้มีประสิทธิภาพโอกาสที่คุณจะสูญเสียทางเศรษฐกิจเนี่ยมันก็ยาวนานขึ้นถูกไหมคะแล้วในระหว่างที่วัคซีนยังไม่มาเพียงพอที่จะทำให้เกิด herd immunity คุณก็ต้องชดเชยเยียวยารายได้ของประชาชนในทุกระดับชั้นตั้งแต่เจ้าของธุรกิจกิจการไปจนกระทั่งผู้ใช้แรงงานผู้รับจ้างผู้กินค่าแรงรายวัน2 อย่างนี้มันจะต้อง
เดินไปคู่ขนานกันแล้วสเต็ปที่3อ่ะมันถึงจะไปพูดได้ว่าคุณจะล็อกดาวน์อีกไหมคุณจะล็อกกี่วันคุณจะล็อกกิจการอะไรบ้าง3อย่างเนี้ยมันไม่เห็นจะเป็นเรื่องพิสดารซับซ้อนตรงไหน มันก็แค่ทำ3เรื่องไปพร้อมๆกันจะบ้าเหรอทำอะไรได้ทีละอย่างเหรอ ใช่ป่ะ พอพูดเรื่องวัคซีนไม่มีสมองจะไปพูดเรื่องการชดเชยเยียวยาหรอมัลติทาสกิ้งไม่ได้ใช่ไหมคือเรื่องวัคซีนอ่ะพวกคุณก็พูดกันเองไม่ใช่เหรอว่าบูรณาการอ่ะแล้วไหนล่ะบูรณาการทำไมพูดกันได้วันละเรื่องสองเรื่อง